สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทําเพกันพากับผมคุณอานนท์นะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมคุณก็อยู่กับช่องทําเพกันพาในช่วงกันดั้มทอคนะครับซึ่งกันดั้มทอคเอพิโซดเนี่ยก็จะมาพูดถึงความรู้สึกนะครับผมหลังจากที่ผมดูกันดั้มบิลด์เวอร์รีไลท์นะครับในเอพิโซดที่11ที่ผ่านมานี้นะครับผมเอาละครับสำหรับกันดั้มบิลด์เวอร์รีไลท์เอพิโซดที่11ที่ผ่านมานะผมบอกได้เลยว่าเป็นเอพิโซดที่ผมขัดใจเอพิโซดนึงเลยนะเพราะว่ามันเป็นการปูเนื้อเรื่องเนี่ยที่จะไฟกันนะผมแล้วก็ตัดจบไปซะอย่างนั้นเลยนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างค้างคานะครับผมแล้วศัตรูในครั้งนี้ก็เป็นเจ้าเดิมนะก็คือเจ้ากันดั้มเซตแซมนะครับผมกับเจ้าเดธอาร์มี่นะครับผมอีกมากมายหลายตัวเลยนะครับผมซึ่งในตอนนี้นะผมก็ได้มีฉากที่ค่อนข้างที่จะเฉลยในหลายๆปมนะผมแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะมาพูดถึงฉากกุ๊กกิ๊กของตัวละครก่อนนะผมก็จะมีการกุ๊กกิ๊กกันนะผมระหว่างเจ้าคาซามิเจ้าพาแล้วก็เจ้าฮิรุโตะนะครับผมในการก่อนเข้ามิชชั่นเนาะก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะครับผมแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยนะผมว่าดาวที่พวกเฟดดี้อยู่เนี่ยคือดาวเอลโดร่านะครับผมมีคำว่าเอลเหมือนกันด้วยนะซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าเอลที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับก็สรุปนะครับว่าฐานที่ตัวเอกเนี่ยได้เคลียร์ไปนะครับเมื่อประมาณ2ตอนที่แล้วเนาะมันก็คือลิฟวงโคจรนั่นเองนะครับเป็นลิฟวงโคจรที่จะพาตัวเอกเนี่ยขึ้นไปที่อวกาศนะครับผมแล้วเหมือนไปทำลาสต์มิชชั่นกันนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยกุญแจในการเขาเรียกว่าเหมือนการเปิดเข้าไปในลิฟต์นะครับเป็นกุญแจที่เจ้ามูรัสนะครับผมได้ฝากเอาไว้ให้นะครับในตอนที่มีการย้ายฐานทัพกันนะถ้าทุกคนยังจำได้นะครับเป็นกุญแจที่มูรัสเนี่ยเอาชีวิตเนี่ยเข้าไปเสี่ยงนะผมเพื่อที่จะปกป้องมันนะครับซึ่งกุญแจตัวนี้ก็เป็นกุญแจทำให้ตัวเอกเนี่ยสามารถเปิดประตูลิฟต์เข้าไปนะครับแล้วก็ขึ้นไปที่ฐานได้เนาะในส่วนของฐานนะครับฐานตรงนี้ก็ไม่มีการป้องกันอะไรเลยนะครับพวกตัวเอกเข้าไปง่ายดายมากแล้วก็ไปเจอตัวละครเจ้าหัวเกรียนที่อยู่ด้านในนะครับผมมองแวบแรกเนี่ยนึกว่าฟิสเซอร์นะแม่งจะกับฟิสเซอร์เลยนะครับผมก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นโฮโลแกรมนะครับผมก็คือคอมพิวเตอร์ที่ฐานบนดวงจันทร์นั่นแหละนะครับผมแล้วก็ได้ทำการเฝ้าอะไรบางอย่างและรอคอยอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งเหล่าตัวเองก็ไม่ได้ตอบโจทย์ของเจ้าโฮโลแกรมอันนั้นนะครับผมพูดกันตรงๆก็คือไม่ใช่คนที่เจ้าโฮโลแกรมนั้นตามหานะครับผมไม่ใช่คนที่เขารอคอยมามีการประทะคารมนะครับผมของเฟดดี้นะครับผมพูดอารมณ์ประมาณว่าหยุดทำร้ายพวกเราสักทีนะครับผมเพราะว่าพวกเราเนี่ยรักสงบนะครับผมเราเพียงแค่อยากอยู่กันอย่างสงบสุขก็เท่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าพวกคุณเนี่ยจะมาทำร้ายฉันทำไมอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งทำให้เจ้าตัวโคโรแกรมเนี่ยเจ้าฟิสเซอร์เนี่ยผมจ้องที่จะทำลายกลุ่มสุดท้ายของเฟดดี้นะผมและในตอนนั้นนะผมเจ้าคาซามิของเราเนี่ยก็ได้ทำการสปอยนะผมเขาเรียกว่าเป็นฐานทัพสุดท้ายนะของเรากลุ่มต่อต้านนะครับผมทำให้มีการเล็งนะปืนเหมือนเป็นปืนใหญ่ของฐานทัพของดาวเทียมมันนั้นนะครับผมไปที่ฐานของพวกกลุ่มต่อต้านเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะผมกลุ่มตัวเอกก็ได้หนีออกมาข้างนอกแล้วก็ได้เจอกับกันดั้มเซตแซมนะผมแล้วก็ลูกสมุนจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนนะครับแล้วก็ได้ค้นพบว่าฐานตัวเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ที่ดวงจันทร์นะผมคือที่ผมอ่านซ้ำเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะผมว่าตำแหน่งนั้นนะมันไม่ใช่ดวงจันทร์หรือว่าฐานทัพนั้นนะมันอยู่บนเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยอื่นๆที่ไม่ใช่ดวงจันทร์กันแน่นะครับผมก็มารอดูต่อไปนะครับแต่ในลักษณะของฐานทัพหรือดาวเทียมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับปืนใหญ่นะครับผมที่ยื่นออกมาโดยการทำการเจาะตัวเหมือนตัวดาวดวงนั้นนะผมเหมือนดวงจันทร์นะให้กลายเป็นเหมือนกับจันทร์ครึ่งเสี้ยวเลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่สวยงามอลังการนะผมแต่ว่าก็แฝงไปด้วยความน่ากลัวนะครับของตอนหน้านะครับแล้วตอนนี้ก็ตัดไปที่ว่าพวกกลุ่มตัวเองกำลังที่จะประจันบานกับกันดั้มเซตแซมแล้วก็กลุ่มเดธอาร์มี่นะครับก็มารอดูว่าตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันนะครับผมกลุ่มต่อต้านจะรอดจากการถูกยิงปืนใหญ่ได้ไหมกันนับเซแซนจะถูกกำจัดไหมนะครับผมแล้วก็กลุ่มตัวเองจะสามารถเอาชนะลาสต์มิชชั่นอันนี้ไปได้ยังไงนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆในตอนนี้นะครับผมก็นอกจากว่าจะมีการพูดถึงในส่วนของลาสต์มิชชั่นตัวนี้เนี่ยก็จะมีการพูดเกี่ยวกับปมของตัวละครนิดๆหน่อยๆด้วยนะครับผมเป็นการหยอกล้อกันของตัวละครนะผมก็เจ้าคาซามิก็ได้สปอยมาอีกแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นลูกชาวประมงนะครับก็มารอดูกันว่าตัวจริงเนี่ยของคาซามิในตอนท้ายๆเนี่ยจะมีการเปิดเผยมาหรือเปล่านะแล้วก็จะเป็นมุมน่ารักเล็กๆนะครับผมของเจสนะผมแล้วก็เหล่าน้องๆนะแล้วสโตล่านะครับผมก็ยังไม่ละความพยายามที่จะขอเข้าร่วมกลุ่มต่อต้านนะครับแต่ก็ถูกเจสปฏิเสธไปนะครับก็ไม่รู้นะครับผมว่าตอนหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเจสเนี่ยถูกปืนใหญ่ยิงตายไปแล้วเนี่ยคือบึ้มกันทั้งหมดนั่นเลยเนี่ย
สโตล่าจะกลายเป็นผู้นำคนต่อไปหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าดูจากทรงเนี่ยบทมาซะขนาดนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าบทของสโตล่าและเจสจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับส่วนตัวในตอนหน้านะครับผมก็ถือว่าน่าติดตามมากๆนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปูเนื้อเรื่องมาได้แบบว่าน่าสนใจแล้วก็น่าดูมากในฉากต่อสู้ของตอนต่อไปที่จะมาในพฤหัสหน้าเนาะก็มาดูกันนะครับผมว่าตอนหน้าเนี่ยในตอนที่12เนี่ยกันดั้มบิลด์เดเวอร์รีไลท์จะเป็นยังไงความสนุกของมันจะแค่ไหนกันนะครับแล้วสำหรับวันนี้นะผมความรู้สึกของผมที่ได้ดูกันดั้มบิลด์เดเวอร์รีไลท์ในตอนที่11เนี่ยก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับช่องทำเพลงกันพานะผมเป็นช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับกันดั้มกันพลาการ์ตูนกันดั้มนะครับผมคอนเทนต์หลักของผมก็จะเป็นกันพลาสต็อปโมชั่นนะผมแล้วก็จะมีช่วงอื่นๆก็คือช่วงกันดั้มทอล์กที่ได้ดูกันนะครับทำรีวิวแล้วก็ทำเทนะผมส่วนคลิปต่อไปของช่องทำบิกันพาจะเป็นคลิปอะไรก็มารอติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมช่องทำบิกันพาและคุณอานนท์ก็ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ